สามีภรรยาสุดหวานแดนแพตตี้นะคะที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องบ้านใหม่ค่ะว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ใกล้จะย้ายเข้าไปอยู่แล้วด้วยค่ะและที่สำคัญคู่นี้เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมเรื่องการที่จะมีเบบีแล้วด้วยนะคะคู่สามีภรรยาแดนแพตตี้ควงกันออกงานอีเวนต์รับทรัพย์บนวาเลนไทน์ค่ะซึ่งทั้งคู่ก็เปิดใจอีกด้วยว่าตอนนี้ยังคงแยกบ้านกันอยู่เพราะว่าเดินหอย่านสายใหม่ในยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ก็ตั้งใจจะย้ายเข้าไปอยู่ภายในปีนี้ให้ได้ค่ะนอกจากนี้แดนแพตตี้ก็ยังไปเช็คสุขภาพเตรียมความพร้อมมีทายาทในอนาคตแล้วผลปรากฏออกมานะคะว่าทั้งคู่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่ได้ย้ายเข้าไปบ้านใหม่กันยังบ้านยังไม่เสร็จผมก็อยู่คอนโดน้องก็อยู่ที่บ้านใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วจริงๆมันเหลือแบบพวกเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะเริ่มแบบอยู่ในขั้นตอนการตรวจดีเฟกต์แล้วอะไรเงี้ยใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเราไปตรวจสุขภาพมาก่อนเพราะว่าจริงพอเราก็ต้องอย่างที่บอกเราต้องมองอนาคตด้วยว่าตกลงจะยังไงแล้วก็ด้วยแบบอายุที่มันมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เราไม่คิดเดี๋ยวเตรียมตัวไว้ก่อนบางทีอยู่เราอยากจะมีน้องมาแล้วแบบอายุไม่ได้เนี่ยก็เสี่ยงต่อทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวเด็กด้วย